คือเวลาเราติดโควิดแล้วเนี่ยเวลาไอเนี่ยไอด็อกเกร็ดมันก็จะตกพื้นแล้วคนก็จะไปเหยียบไอพื้นรองเท้ามันเป็นยางซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นยางได้ถึง 5-6 วันเหยียบวันนี้ย่ำ4ครั้งด้วยครับแค่สัมผัสเนี่ยก็จะถูกอินแอคทีเวทไม่มีเชื้อแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีคนป่วยมีคนเจ็บมีคนตายมีเศรษฐกิจที่ต้องปิดไปล็อกดาวน์ไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้ตัวเล็กๆพลังเล็กๆของไวรัสผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆและทำสิ่งเล็กๆให้ดีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าพลังเล็กๆเนี่ยจะเปลี่ยนโลก